นอทบ้านกูเองเคลียร์ประเด็นโดนโยงดราม่าหิวแสงล้อเตกันบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 17:16 น.ยูทูบเบอร์ดังนอทบ้านกูเองเคลียร์ประเด็นโดนโยงดราม่าหิวแสงล้อเตกันเหตุทำคอนเทนต์จิ้นวายวันเดียวกับที่มีข่าวจูบกันเผยไม่คิดฟ้องชาวเน็ตยูทูบเบอร์ดังนอทบ้านกูเองโพสต์เคลียร์ประเด็นหลังตกเป็นเป้าถูกโยงดราม่าล้อเลียนเตตะวันและกันอัฐพันธ์โดยนอทโพสต์ระบุว่าทัวลงแต่เช้าสวยมากโกโกกคิดบทคอนเทนต์วายของตัวเองบทแบบซีรีส์วายทั่วไปคือชายสองคนและเหตุการณ์ที่ทำให้จิ้นกันก็ถ่ายออกมาหล่อดูดีทุกคนแล้วทีนี้มีฉากเหมือนดูดกันอยู่แต่เนื้อเรื่องเฉลยรูปต่อมาว่าดูดแปรงสีฟันโพสต์ตั้งแต่5โมงวันที่10พฤษภาคมทีนี้มีคนบางส่วนแชร์ไปแต่รูปดูดก็ปกติรูปไหนพีคพีคคนก็แชร์ละคืนนั้นมีข่าวเตกันจูบกันกูก็ตื่นเต้นตามข่าวในกลุ่มอินทูอยู่ตื่นเช้านี้มาคนแม่งโยงรูปดูดในคอนเทนต์ผมที่โพสต์ก่อนกับคลิปเตกันจูบกันแล้วด่ากูกันฉ่ำว่าล้อเขาไม่แปลกใจที่คนจะโยงเพราะแม่งเกิดวันเดียวกันแต่กูโพสต์ก่อนและรูปไหลไปรูปเดียวด้วยไม่แปลกใจแต่ซวยชิปทั้งหนุ่มนอทก็ได้ขอโทษพร้อมลบรูปดังกล่าวแล้วเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอีกทั้งบอกว่าไม่โกรธคนที่เข้าใจผิดและไม่คิดจะฟ้องเพราะไม่อยากสร้างค่าที่ว่าแค่มีเงินก็อุดปากคนได้เพราะหลายคอมเมนต์ก็ช่วยเตือนสติเขาได้ทำเอาหลายคนเห็นใจหนุ่มนอทที่โดนทัวลงแบบไม่ได้ทำอะไรผิดกลายเป็นจำเลยสังคมบางคนก็บอกว่าลบรูปนั้นก็ดีแล้วเพราะจริงๆก็ดูเป็นรูปที่ไม่ดีเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดราม่าก็ตามบ้างก็เข้ามาให้กำลังใจหนุ่มนอทให้สร้างสรรค์คอนเทนต์ตลกๆต่อไปอย่างไรก็ตามหวังว่าชาวเน็ตจะเสพสื่ออย่างมีสติและไตร่ตรองให้ละเอียดก่อนที่จะเริ่มต้นจุดชนวนความขัดแย้งเพราะบางครั้งการใช้อารมณ์นำสติอาจทำให้เรามองข้ามเหตุผลข้อเท็จจริงไปได้เลื่อนวิป3ฝ่ายวางกรอบอภิปรายงบปี68เหตุคณะรัฐมนตรีอยู่เพชรบุรีกมท.ไปต่างประเทศการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 11:02 น.เลื่อนหารือวิป3ฝ่ายทบกรอบอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี68ประธานวิปรัฐบาลชี้คณะรัฐมนตรีอยู่เพชรบุรีกมท.ไปต่างประเทศนัดใหม่วันที่17พฤษภาคมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ในฐานะประธานกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งเลื่อนนัดหารือวิป3ฝ่ายประกอบด้วยวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวทางและการจัดสรรเวลาการอภิปรายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568จากเดิมเวลา 9:30 น.วันที่13พฤษภาคมไปเป็นวันที่17พฤษภาคมเวลา 9:30 น.โดยได้ออกหนังสือนัดประชุมแล้วและนายพิเชษฐ์จะเป็นประธานการประชุมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่มีการเลื่อนประชุมออกไปว่าได้โทรศัพท์ตรวจสอบผู้ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมพบว่ากรรมาธิการกมท.หลายคนติดภารกิจไปต่างประเทศอีกทั้งคณะรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เพชรบุรีเมื่อหลายคนไม่สะดวกมาร่วมประชุมจึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่17พฤษภาคม
แต่กำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบรบงบประมาณปี2568คาดว่าจะยังคงอยู่ช่วงเดิมคือวันที่ 19-20 มิถุนายนส่วนร่างงบรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าต้องหารือกันในที่ประชุม3ฝ่ายเพื่อรับฟังความเห็นก่อนคาดว่าจะได้ข้อสรุปวันที่17พฤษภาคมนี้เปิดผลนาตราชกันชัยซิลรางวัลยอดเยี่ยมมาตาลดากวาดอื้อรัศมีแขร่ำให้คว้านำชายแอนอนันดาไม่พลาดบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 9:39 น.สรุปผลรางวัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาตราชครั้งที่15กันชัยซิลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมมาตาลดากวาดรางวัลอื้อชายทัศวรรณได้รางวัลสมทบรัศมีแขร่ำให้คว้ารางวัลนำชายแอนอนันดาก็ไม่พลาดได้ทั้งคู่วันที่12พฤษภาคม67งานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่15ประจำปี2566จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนบันเทิงร่วมงานจำนานมากโดยปีนี้ทั้งสิ้น46รางวัลแบ่งเป็นรางวัลด้านละคร27รางวัลรางวัลด้านข่าว5รางวัลรางวัลด้านรายการโทรทัศน์6รางวัลรางวัลด้านวิทยุ6รางวัลและรางวัลเกียรติยศ2รางวัลสำหรับรายชื่อผู้ชนะเลิศรางวัลสาขาต่างๆมีดังนี้รางวัลด้านวิทยุ6รางวัลประกอบด้วยรางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106บริษัท Search Life จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เมกะเฮิรตซ์รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่สถานีวิทยุ Green Wave 5 FM บริษัท GMM Media จำกัดมหาชนทางสถานีวิทยุ Green Wave 106.5 FM รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยกันเช้านี้บริษัท Search Life จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MH รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่รายการ Music Guru Music Guru บริษัท Chanes Music Production จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106 MH รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่อรวรรณกลิ่มวิรัติกุลรายการข่าวเข้มประเด็นค้นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนทางสถานีวิทยุ FM 5เมกะเฮิรตซ์คลื่นดีนะความคิดรางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่ผุดสชาโทนวนิกรายการ Music Guru Music Guru บริษัท Chanes Music Production จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MH รางวัลด้านข่าวจำนวน5รางวัลประกอบด้วยรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมได้แก่รายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcast จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลรายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยให้คิดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมได้แก่กันชัยกำเนิดพลอยจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์บริษัท BEC Multimedia จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เข็มมาสอนหนูขาวจากรายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcastจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมได้แก่สกู๊ปข่าวย้อนอดีต1200ปีเมืองศรีเทพ
มรดกโลกแห่งที่7จากรายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัททริปเปิลวีบรอดคาสต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลด้านรายการโทรทัศน์จำนวน6รางวัลประกอบด้วยรางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยมได้แก่รายการ Masterchef Thailand ซีซั่น6อาหารไทยบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD รางวัลวาไรตี้และทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมได้แก่รายการ Perspective บริษัท Black Dot จำกัดและบริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่สุวิกรมอมรนันท์จากรายการ Perspective บริษัท Black Dot จำกัดและบริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยมได้แก่รายการมวยวัน LUMTINEE บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD รางวัลสารคดียอดเยี่ยมได้แก่รายการวายเซอร์ไวเวลบริษัทพาคินมีเดียแอนด์วิชั่นจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSรางวัลรายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยมได้แก่รายการซูเปอร์10อัจฉริยภัณฑ์จิ๋วบริษัทซูเปอร์จิ๋วจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์รางวัลด้านละครเย็นออกอากาศก่อนเวลา20 นาฬิกาโดยประมาณจำนวน5 รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่หลักเขตวสิกชาติจากละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อิศริยาสายสนั่นจากละครเรื่องเลือดกากีบริษัท RS Multimedia and Entertainment จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นจากละครเรื่องผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นบริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตโดยคุณจันพันแสงบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลด้านละครแบบช็อตฟอร์มมีจำนวนตอนน้อยกว่า13 ตอนจำนวน5 รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่นางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่วินัยปฐมบูรณ์จากละครเรื่องนางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิมประภาตั้งประภาพรจากละครเรื่องวันไนท์สแตนคืนเปลี่ยนชีวิตบริษัทเช่น2561จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่สุดที่รักทรัพย์วิจิตจากละครเรื่องรักหลากรถสวีทเซนทรีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่นางฟ้าไร้นามโดยคุณจารุนันท์พันธชาติคุณนินตาพนปรินทร์และคุณนิวชาเฟื่องฟูเกียรติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลด้านละครแบบลองฟอร์มมีจำนวนตอนตั้งแต่13ตอนขึ้นไปจำนวน7 รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่ปวันรัตน์นาคสุริยะจากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Back
บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่แอนทองประสมจากละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayal บริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่อนันดาเอเวอริงแฮมจากละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayal บริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่รัศวรรณเสนีวงศ์จากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Backบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ชาตโยโดมฮิรัญยทิติจากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดาTo the Moon and Back โดยสคริปต์เมเกอร์บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยมจำนวน6รางวัลประกอบด้วยรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมได้แก่เพลงข้ามเวลาขับร้องโดยวิโอเลตวอร์เทียจากละครเรื่องพรหมลิขิตเลิฟDestiny 2บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่พรหมลิขิตเลิฟ Destiny 2โดยคุณกิจจาลาโภบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดาTo the Moon and Back โดย Yellow Fact สุชาติแสงชูภากรปุริโสตโยนิชาดาเจริญสมบัติจีรพรวิชัยดิษฐ์และสิทธิวัฒน์ทิพธนโอฬารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่บุษบาลุยไฟโดยทยานิ่งเจริญพงษ์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลกำกับสิ่งยอดเยี่ยมได้แก่พรหมลิขิต Love Destiny 2โดยประเสริฐโพศีรัตน์บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยมได้แก่พนมนาคาโดยบริษัทกบาลสายแอนิเมชันจำกัดบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31รางวัลด้านละครและซีรีส์แพลตฟอร์มออนไลน์จำนวน4รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยมได้แก่อานาล็อกสควอททีมรักนักหลอกบริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflixรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ดาวิกาโฮเน่จากเรื่องตลก69 The Series 6 Ictinine 9 The Series บริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ณัฐรัตน์ นพรัตยาพรจากเรื่อง Delete บริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflixรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่อนาล็อกสควอททีมรักนักหลอกโดยนิธิวัฒน์ธราธรอมราพรแผ่นดินทองชนาทิปอมรปิยพงษ์และโสภนาชาววิวัฒน์กุลบริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุได้แก่ฟองสนานจามรจันทร์และรางวัลเกียรติยศโทรทัศน์ได้แก่สุทธิชัยยุ่ง